ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ผมมาเรื่องของนิทานโครงการชื่อเรื่องโครงการท่านและเชิญครับจากวันผมมาแล้วกับทุกคนครับชื่อเรื่องโครงการนายจิตใจยาวแก้วผมนายสิริพงศ์และนายสราวิชัยเลิศอาจารย์ศึกษาและสราวุฒิภาครับขั้นตอนการปฏิบัติงานครับหนึ่งการปฏิบัติงานและนี่คือการช่วยเหลือกันและแบ่งงานตามกำลังครับสองโดยช่วยกันพัฒนาหาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการดักจับธรรมะว่าสามให้คนที่หนึ่งหาข้อมูลเกี่ยวกับโบเวอร์ที่จะใช้ครับที่ใช้ได้ในไฟหน้าครับสี่ข้อที่สองหาข้อมูลบางน้ำขนาดเล็กที่ใช้กับกระแสตรงมาข้อที่สามข้อมูลเกี่ยวกับระบบดักจับควันและสเปรย์ช่วยการทำรวดเร็วและรวบรวมข้อมูลนักศึกษาครับก็บรรดาที่ศึกษาทุกประเทศทุกแห่งจะได้แก้ไขเป็นข้อความครับสิ่งที่เราทำมาแล้วครับหนึ่งทำการทดลองและระบบงานจริงเพื่อเซตการทำงานของโบเวอร์เพื่อนำข้อมูลไปคำนวณหาขนาดโบเวอร์ที่เหมาะสมสองติดตั้งอุปกรณ์วัดรูมเทโมคอมเพิร์ตครับสามติดตั้งชุดระบบดักควันด้วยระบบสเปรย์มันแล้วพร้อมทำทดลองการทำงานของความน้ำสี่ทำการเก็บบันทึกข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปประกอบทำรูปเล่มสิ่งที่ทำในสัปดาห์หน้าครับจะทำการทดลองทดสอบการทำงานเครื่องตามเครื่องเขาที่ทำงานจริงเพื่อตรวจสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมสองนำส่วนในส่วนของรูปเล่มก็จะทำไปพร้อมกันครับปัญหาแรกอุปสรรคที่เข้ามาแล้วครับโบเวอร์ตัวเก่ามีขนาดใหญ่เกินไปทำให้เปลืองไฟสองในการปรับอัตราการดูดโบเวอร์ถ้าเอาเกินไปก็ดูดมันไม่หมดแต่ถ้าแรงปรับแรงเกินไปก็ทำให้ควันไหลไม่สมดุลกับสเปรย์มันนั้นสามบริเวณรูปที่จอดมีนะมีการรอสิ่งเล็กน้อยปัญหาให้บริษัทที่คาดว่าจะต้องใช้เงินเนื่องจากความที่เกิดจากการเอาอาจจะให้เกิดค่าสะสมที่โอเวอร์ของบริเวณตาเขามีผลกระทบเป็นแบบเปิดโลกเมื่อมีลมพัดผ่านอาจจะทำให้ควันไหลก็สู่ขั้นตอนภาพประกอบการทำงานนะครับในภาพนี้นะครับเป็นลักษณะของความชุดเก่าก่อนที่ทำงานทำงานนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต่อก็จะนำมาวางไว้นะครับแล้วก็จะนำที่เข้ามาปอกกลบไปทีนะครับก่อนจะสูบไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับตามรูปนะครับในรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปขนาดที่เผานะครับซึ่งความก็จะทำแบบนี้นะครับก็เป็นแบบเปิดโล่งนะครับเวลาที่มีลมพัดผ่านเข้ามาความก็จะลอยออกข้างนอกนะครับในส่วนนี้เป็นภาพประกอบความเชื่อมโยงกันนี่คือระบบกรองควันในสเปรย์มานานแต่ระบบนี้เป็นทำขึ้นมาทดสอบระบบโดยที่ยังไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่แท้จริงครับนี่คือระบบการติดตั้งโบเวอร์ที่ทำการทดลองเพื่อหาจุดข้อแก้ไขครับนี่คือลักษณะในงานครับและการติดตั้งครับนี่คือมอนอโคเบิร์นที่วัดอุณหภูมิของควันที่หรื
สู่ระบบที่ลอยขึ้นสู่ปอดปานนั้นคอยจบการนำเส